ันนี้จะมาสาธิตวิธีการจุดเตาโคลแมนเบอร์524525 524ก็จะเป็นหัวเตาจะมีอยู่4หัวแต่ถ้าเป็นรุ่น525จะมี2หัวหัวเตา4หัวนี้เราสามารถเพิ่มได้ใต้ฐานสังเกตว่าจะมีน็อตขันปิดไว้เฉยๆเพิ่มได้อีก2หัวเตาตัวที่เป็นจุดเด่นของเตาตัวนี้ก็คือจะมีตัวไขทำความสะอาดหัวเข็มรูนมหนูตัวเล็กตัวนี้ง่ายใช้สบายประหยัดคล่องตัวนี้จะเป็นที่เติมน้ำมันเราก็จะมาดูเกจุดปั๊มเดี๋ยวผมจะเติมน้ำมันลงไปในช่องนี้นะครับ
ข้างอันตรายนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยว่าจบการจุดเตาโคลแมนก็จะเพียงเท่านี้สวัสดีครับ